คนเก่งของเรานั่นเองค่ะอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของไทยนะคะแล้วก็ได้มีการบันทึกจดทะเบียนลงไปนะคะในการบันทึกข้อมูลเป็นมรดกของโลกด้วยนั่นก็คือมวยไทยอันดับที่หนึ่งก็คือนวดแผนไทยมวยไทยนะคะแล้วก็โขนนั่นเองโอ้โหเพราะฉะนั้นค่ะเยาวชนคนเก่งของเรามาร่วมสืบสานมวยไทยจะสวยงามเข้มแข็งขนาดไหนถ้าพร้อมแล้วเราไปชมรำมวยไทยจากน้องม่านฟ้าพิชชานันท์ค่ะเสียงปรบมือให้กับน้องด้วยค่ะ